สิ่งแรกที่อยากขออนุญาตกราบเรียนถามหลวงตาก็คืออะไรทำให้ท่านได้มีแรงบันดาลใจที่จะเดินธุดงค์ในครั้งนี้แรกๆเลยอันนี้คืออะไรที่มาดลใจท่านให้ออกธุดงค์ในครั้งนี้ขอกราบเรียนธรรมสการถามครับว่าการเรื่องจาริกธุดงค์นี่นะว่าเคยทำมาทุกปีนะครับทุกปีจะนั่งรถไปลงที่เชียงรายแล้วก็เดินย้อนกลับใช้เวลามา4ปีแล้วเดินคนเดียวนะเดินลูกเดียวปีนี้คิดว่าปีที่5ก็คิดว่าเอาให้ทั้งไปทั้งกลับครับว่าไม่ได้นั่งรถเดินด้วยเท้าคิดว่าจะเดินขึ้นไปถึงเชียงรายถึงอำเภอแม่สายแล้วก็จะเดินย้อนกลับจะให้เอาถึงที่สุดว่าไปทั้งกลับครับทั้งเจตนามาแล้วเราต้องตั้งสัจจารักษาไว้ให้ได้คือว่าไปนี้ไปทุกตรงนี้คือไปสร้างบารมีนะบารมี10นั่นแหละที่พระใจมันเกิดขึ้นถ้าเรารักษาสัจจะบารมีไม่ได้สัจจะแล้วไม่ได้ก็แสดงว่าบารมีเราก็ไม่เกิดสัจจะบารมีก็ไม่เกิดขันติบารมีเราก็ไม่เกิดวิริยะบารมีเราก็ไม่เกิดทุกสิ่งอย่าง10ประการนั่นแหละก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เราแล้วก็เดินเปล่าประโยชน์ถ้าเรารักษาสัจจะของเราไว้บารมีเราก็เกิดทุกข้อนั่นแหละทุก10ประการนั่นนะอันนี้เรื่องนี้จบไปแล้วนะครับเอามีอะไรถามทีนี้เรื่องของอย่างที่ท่านว่านะครับก็เคยทำมาทุกปีแต่ว่าปีนี้อยากจะเดินกลับถูกต้องไหมครับเดินไปแล้วก็เดินกลับไปแล้วก็เดินกลับเอาให้ถึงที่สุดนะครับเอาถึงที่สุดเห็นบอกว่าท่านนั้นได้อธิษฐานจิตไว้ด้วยว่าถ้าไม่สำเร็จขอให้มีอันเป็นไปอย่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่เพราะอะไรครับเพราะคือเราตั้งสัจจะไว้เพื่อจะได้บุญกุศลมาให้แก่ญาติโยมเวลาญาติโยมมากราบมาไหว้ก็จะได้มีบุญกุศลแบ่งให้ญาติโยมมีส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้ครับถ้าเราไปไม่มีสัจจะรักษาสัจจะไม่ได้ก็เราก็ไม่มีบุญกุศลมาแจกญาติโยมครับบารมีแล้วก็ไม่เกิดขึ้นก็เดินเปล่าประโยชน์ถูกไหมถูกอันนี้ไม่เกิดประโยชน์ไปเดินเปล่าเรารักษาไม่ได้อันนี้ข้อวัดปฏิบัติเราต้องรักษาให้ได้บารมีแล้วก็เกิดขึ้นบุญกุศลแล้วก็เกิดขึ้นไปแล้วก็ไม่มีความเศร้าหมองจิตใจแล้วไม่เศร้าหมองถ้าเรารักษาสัจจะไว้ได้นะจิตใจเราเอื้อปีเปิดติปีติมีความเบิกบานอันนี้มาตามถนนทางก็ยิ้มมาเราชนะใจเราได้เราเอาได้ทำได้ทุกอย่างนี้เราตั้งใจไว้อันนี้คิดว่าเป็นบุญนะถ้าจิตใจสมองเราก็เป็นบาปถูกไหมโยมทำอะไรก็เหมือนกันถ้าจิตใจสมองเราเป็นบาปถ้าจิตใจเบิกบานเอื้ออิ่มมีความปิติในสิ่งที่เราทำได้เป็นบุญอันนี้คิดว่านะลูกตาคิดอย่างนั้นนะมาตามถนนลูกตาเดินมาเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่เท้าแต่กายแต่ถามใจใจแล้วไม่เหนื่อยอันนี้สบายยิ้มถึงเช้ามาสันเช้าเสร็จเดินเหมือนกับไม่ได้เดินไป40มา35วันยิ่งแข็งแรงกว่าเก่าว่าเรามีกำลังใจถูกไหมครับน่าจะใช่นะครับผมก็ตามที่ศึกษามาก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นบุญบารมีที่เกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติใช่นี่คือของจริงแต่ว่าส่วนมากก็ทำไม่สำเร็จบางท่านบางรูปนะครับก็อาจจะเหนื่อยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่อันนี้เรื่องของคนอื่นนะแต่เรื่องของหลวงตาจะให้ถึงเป้าหมายก็จะได้บุญกุศลมาแจกญาติโยมขอให้มีส่วนร่วมที่ไปปฏิบัติมาครับอยากคำถามต่อไปเรื่องที่คิดว่าเราจะเอาชนะกิเลสคิดว่าตรงนี้ตามที่หลวงปู่ได้ออกเดินแล้วก็มีผลมากไหมกิเลสหมายถึงว่าเอาชนะกิเลสได้มั่นใจอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ว่าตัวกิเลสนี้ถ้าเรารู้ทันมันแล้วเราก็เอาชนะได้นะครับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปก็ไปเอาตามใจถ้าเอาตามใจจะเป็นทุกๆอย่างนะเป็นทุกข์เลยไปคือตายเห็นปัจจัยแล้วอยากได้กิเลสมันเกิดขึ้นมันอยากได้ถามใจมึงเอาไปทำไม
ันนี้ตอนสมมติตอนลงสมมติอยู่เรื่อยแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ลำไปสมมติปัจจัยสมมติความจริงแล้วมันเป็นกระดาษใช่ไหมแต่เราไปลงสมมติไปลงมันให้อยู่กับสมมติให้เราอยู่เหนือสมมติอยู่กับโลกให้เราอยู่เหนือโลกอยู่กับธรรมให้เราอยู่เหนือธรรมอันนี้จะเป็นธาตุของมันเราเป็นธาตุของกิเลสมาหลายภพหลายชาติแล้วเรารู้ทำรู้เท่าทันมันละปล่อยวางไปอย่าไปเอาตามใจมันคิดเอาไปไม่มีอะไรตายไปไม่เอาไปด้วยมีเป็นล้านก็ปล่อยที่ให้คนอื่นไปครองทรัพย์สินเงินทองนะไม่มีประโยชน์อะไรเอาไปได้ก็คือสิ่งที่ติดตัวเราไปได้ก็คือความดีกับความชั่วติดตัวเราไปนะถ้าทำดีก็ความดีติดตัวไปถ้าทำชั่วก็ความชั่วติดตัวไปแต่มันไม่อยากทำความดีมันไม่อยากทำเวลายังมีชีวิตอยู่มันไม่อยากทำหวังไปทำบุญนั่งรักษาศีลภาวนามันไม่อยากทำเพราะว่ามันขี้เกียจมันไม่อยากทำสิ่งที่มันดีเหมือนกับเราเดินสวนทางกระแสน้ำมันก็ยากเดินขึ้นภูเขามันก็ยากมันไม่อยากขึ้นแต่ลงทางต่ำมันจะง่ายทำความชั่วมันง่ายนะเวลาตายเวลาจะตายแล้วความชั่วมันมาอยากได้ทีนี้มันอยากได้ความดีแต่เราไม่ได้ทำอันนี้ความชั่วจะมีชีวิตอยู่มันทำความชั่วมันง่ายมันก็ทำใช่ไหมแต่ว่าเวลาตายแล้วมันไม่อยากได้ความชั่วติดตัวไปอันนี้มันอยากได้แต่สิ่งที่มันดีๆเวลาตายนะนี่ฝากไว้ด้วยครับผมครับท่านผู้ชมทางบ้านคงจะได้อะไรหลายๆอย่างสำหรับท่านนะละวันนี้เรารู้สึกเกิดปิติยินดีที่มีหลวงปู่หลวงตาที่เดินทุรนโดนทุรนจนสำเร็จณโอกาสนี้ก็คงจะยังอยู่อีกปัญหาหนึ่งที่ส่วนมากคนทั่วไปเขาก็อยากจะรู้จริงๆตลอดระยะเวลา75วันที่หลวงปู่ไปกลับเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างที่ท่านว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเอาชีวิตเข้าแรกแล้วมีอุปสรรคปัญหาต่างๆอะไรไหมหลวงตาครับมันมีทั้งสรรเสริญและนินทาอันนี้เรารู้แล้วโลกธรรม8อย่างอันนี้มีลาภไม่มีลาภมียศไม่มียศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ทั้ง8อย่างนี้เกิดขึ้นให้เรารู้สึกว่ามันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในมันนะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอย่าไปยึดมั่นถือมันนะเกิดขึ้นแล้วเรารู้ว่ามันดับไปทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นมาในโลกนี้ต้องดับเรามีจิตสำนึกอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางได้อย่าไปยึดติดกับมันนะมีแต่ว่านินทาสรรเสริญมีบางคนก็เอ้ยพระบ้าแต่ร้อนๆมาเดินทำไมบางท่านเขาไปอาศัยที่วัดบอกว่ามันเดินเหนื่อยทำไมวัดปฏิบัติไม่ดีเลยมีคนพูดอย่างนั้นนะพระ30 40พรรษาก็พูดออกมาได้แต่เราไม่สนใจปากเขาเราเขาจะพูดกันเรื่องของเขาแต่หูเราฟังแล้วก็ฟังไปทางเข้าหูนี้ออกหูนี้เราก็ไม่สนใจนะเราก็ไปยึดติดสิ่งเหล่านี้นินทาสรรเสริญเราไม่สนใจเราไม่เอาสักอย่างถ้าเราไปเอาเรื่องกับเขาเราก็เป็นทุกข์ถูกไหมถ้าปล่อยวางได้สบายเลยยิ้มไอ้จะนินทาช่างจะสรรเสริญช่างไม่สนใจไปเรามีหน้าที่ปฏิบัติแล้วปฏิบัติไปอย่างที่หลวงตาว่านั่นแหละมีหน้าที่ขับเขาก็ขับไปมีหน้าที่เดินเราไม่มีหน้าที่ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติไปเหมือนกับนอนไม่มีกฎไม่มีมุ้งนี่แหละยุงกัดไหมมันมีหน้าที่กัดก็ปล่อยมันกัดไปมีหน้าที่นอนเรามีหน้าที่ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติไปหน้าที่ใครหน้าที่มันต่างคนต่างรับผิดชอบรักษาใจดวงเดียวอย่างเดียวนะรักษาใจเราได้แล้วยิ่งกว่านักกีฬาที่ชนะมาจากประเทศนอกเอาชนะใจเราได้นะนี่ฝากไว้ด้วยนะถูกครับแล้วก็การเจ็บป่วยไข้ในระยะเดินทางมีไหมครับมีเป็นหวัดน้ำมูกไหลบางนี้ก็บางวันก็มีนะแต่ว่าเวลานอนตากหมอกน้ำค้างตกอันนี้น้ำค้างลงเวลากลางคืนดึกๆมาไม่มีผ้าห่มไม่มีมุ้งไม่มีหมอนแล้วก็นอนเวลาตากหมอกตื่นเช้ามาก็น้ำมูกไหลแล้วก็มันของธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีดอกให้รู้คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไปไม่เท่าไหร่แล้วก็พิจารณาไปเดี๋ยวมันก็หายเองโยมซื้อชามาถวายหลวงตาก็ไม่รับทำไมเอาไปรักษาโรคไม่ต้องไม่จำเป็นโยม
เราเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้หยิบใช้ไม่จําเป็นตาธรรมะโอสถรักษาอ๋อมีคนมาถวายอยู่มีคนเอาน้ําเอายาแก้ปวดยาที่พี่ยาอะไรมาให้รักษาโรคแต่ลูกตาไม่เอานะครับบอกว่าเอาไปทําไมเอาธรรมะโอสถรักษาก็หายแล้วเขาก็ว่าเพิ่งเจอพระแบบนี้แต่ก่อนไม่เคยเห็นไม่เคยเจอกราบไหว้แล้วก็อนุโมทนาบุญให้ท่านนะครับผมอันนี้ส่วนอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ขอให้พระอาจารย์และญาติโยมจงมีส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยขอนั้นบุญกุศลอันนี้จงไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงให้ทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ